แสดงความยินดีชื่นชมเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ย คุณพี่พัชระเนี่ยเขาก็มีข่าวคราวอกหักว่างั้นเถอะเสียน้ำตาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าครั้งนี้เปิดภาพเป็นภาพรวมครอบครัวนะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่สาวที่จบปริญญาโทไปถ่ายที่งานกันดูสิแล้วก็น้องนะคะก็คือว่าหลังจากที่มีเรื่องมีราวนะปีที่แล้วก็จะมีประเด็นคุณแม่ส้มนะตัดสินใจหย่าแยกทางกับสามีนะคะก็คือพ่อของเขาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรวมเลยพ่อแม่ลูกใช่น่ารักมากคือฉันน่ะเพิ่งดูวอล์กของเมื่อคืนนี้เองของน้องพายดูวอล์กวีล็อกนะคะของน้องพายเขาก็แบบมีความสุขอ่ะใช่เพราะจริงๆรวมกันคือต่อให้คุณพ่อคุณแม่แยกกันแล้วเนี่ยยังทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกเสมอนะคะอ่ะไปฟังคุณพีดีกว่าว่าครั้งนี้อยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตารู้สึกยังไงบ้างคะดีฮะอย่างน้อยถือว่าได้ไปเที่ยวแต่ว่าไปน้อยมากเลยอ่ะเร็วมากใช่กี่วันห้าวันนึงถ้ารวมเดือนจริงๆอาจจะ3วันเราก็ไปยินดีนึกออกไหมครอบครัวเราคือแต่ละคนเนื่องจากมันไม่มีใครว่างตรงกันเลยใช่ทุกคนแยกร่างกันไปแล้วไปเจอกันที่นู่นหมดเลยทุกคนนั่งห้าหกคนใช่ครับคือมีน้องสาวอยู่ที่นู่นอยู่แล้วใช่ไหมผมบินกับพี่สาวกับพ่อเพราะว่าดันว่างตรงกับคุณแม่มีประชุมคุณแม่บินตามไปอีกวันนึงแต่ว่าก็เจอกันทุกวันคือด้วยความที่เราเพราะมันเป็นครอบครัวแน่นอนเราคิดอยู่แล้วแต่ว่าบนพื้นฐานความจริงก็ต้องรอเขาคุยกันอีกทีว่าเป็นยังไงอะไรยังไงมันไม่ใช่การตัดสินใจของเราก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้แล้วฮะเราไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้เลยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็แฮปปี้ด้วยกันแหละมากกว่าที่เราจะมานั่งคิดว่าเฮ้ยจะทำอะไรต่อคือผมว่ามันสำคัญคือถ้าโมเมนต์มันมีน้อยอยู่ในโมเมนต์กินข้าวด้วยกันได้ก็นั่งกินข้าวด้วยกันก็คนครอบครัวกันแม่โดนจับตามองเยอะสวยแซ่บมากคุณแม่ผมก็เหมือนเป็นพี่สาวถึงว่าแน่นมากผมถึงก็เครียดเครียดเลยเนาะก็แม่ผมเต็มมากเลยไม่เบรกฮะผมว่าดีแล้วมีความสุขนึกออกไหมเพราะเขาดูดีแล้วก็แฮปปี้โอ้โหสนุกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นยังไง Subscribe ไว้นะครับดาราเดลี่ออฟฟิเชียลนะครับสับด่วนค่ะไม่รอแล้วนะเริ่ม